ลิปนะฮะมาดูตามรอยกรุพระปรางวัดราชบูรณะนะครับตามที่เราได้ออกหนังสือพระพุทธรูปและพระพิมพ์จากกรุพระปรางวัดราชบูรณะเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดฉะนั้นเราก็เลยพามาดูสถานที่จริงนะเราก็มาดูพระปรางวัดราชบูรณะเป็นหลักแล้วเราก็ไปดูพระพุทธรูปและพระพิมพ์เครื่องทองนะฮะที่ได้จากกรุพระปรางวัดราชบูรณะนะรวมทั้งก็เลือกเจ็ดโบราณสถานนะฮะที่เป็นวัดที่ร่วมสมัยกับกรุพระปรางวัดราชบูรณะก็คือวัดที่สร้างในสมัยของสมเด็จเจ้าสามพระยาเราเนี่ยก็ให้ความสนใจซักถามนะฮะแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยก็ได้เครื่องมือนะฮะติดตัวไปการอ่านหนังสือก็ดีการดูรูปพระพุทธรูปพระพิมพ์ก็ดีเนี่ยถ้าเราได้มาดูของจริงนะฮะมันก็จะทำให้ทำความเข้าใจได้ดีมากขึ้นศึกษาความรู้นะครับพอมา2วัดปุ๊บก็ได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายก็ทําให้มีความรู้เพิ่มเติมมาอีกเช่นดอกซีกดอกซ้อนเงี้ยมันคือดอกเดียวกันอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ลวดลายอยุธยาตอนต้นนะฮะตอนปลายนะความสําคัญคือการอนุรักษ์คือการพัฒนาความรู้ไม่ใช่อยู่ที่อิฐหรือปูนที่เราเห็นนะครับถ้าเรามีความรู้มันคือการอนุรักษ์นะครับกิจกรรมที่จัดนี่อยากจะให้มีบ่อยๆนะครับก็อยากจะให้กันมาเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยผมสนใจประวัติศาสตร์ศิลปะมาพอสมควรแล้วล่ะครับผมว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันบอกอดีตให้เราทราบแล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้เพื่อการบอกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยคล้ายๆกับทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะสอบทานกันได้กับประวัติศาสตร์ยืนยันซึ่งกันและกันซึ่งผมว่าสนุกมากถ้าคนไทยสนใจกับพืชตัวเองประวัติศาสตร์จะสอนให้เรารักชาติมากขึ้นเราก็จะจัดทัวร์ให้นะฮะสำหรับสมาชิกที่สนับสนุนซื้อหนังสือไปแล้วนะฮะก็จะมีโปรแกรมนะฮะทัวร์นะที่นี้เราจะดูวัดให้มากเลยนะฮะก็คือจะ2วันแล้วก็พักสักคืนหนึ่งก็จะดูอย่างที่บอกนะว่าดูแล้วไปทำความเข้าใจให้มากเลยนะฮะก็จะประมาณกรกฎาคมนะฮะก็ขอให้ติดตามให้สมาชิกได้ติดตามก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบเร็วๆนะท่านจะได้เตรียมตัวได้ทันนะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามข่าวเรานะฮะรับรองไม่ผิดหวังครับโอเคครับ